ทางด้านนาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ได้กำชับทางด้านกอรมนภาค4ส่วนหน้านะครับเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอย่างเต็มกำลังสั่งการให้ระดมกำลังติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเร็ว เนื่องจากเป็นการกระทําที่สะเทือนขวัญก็มีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจานวนมากนะครับท่านนายกแสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นั้นจําเป็นต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อสร้างความสันติสุขในพื้นที่ขณะที่ทางด้านสอบตอกำลังเร่งเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมกับภูมิภาคนี้นะครับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเท่าเทียมกันด้วยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์พัจินดาก็บอกนะครับว่าได้รับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นการประทะกันแล้วก็มีผู้สูญเสียเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงด้วยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการก่อเหตุต่อไปครับ